คุยผ่านโลกวันนี้นะคะจะพาไปดูท่าทีของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองค่ะที่ไปสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนแล้วก็ไปพูดคำขู่คำโตทีเดียวว่าสภาพยุโรปนั้นจำเป็นต้องตัดสินใจครั้งสำคัญไม่งั้นจะถึงจุดจบจะต้องเลิกเป็นบริวารของสหรัฐแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์โรคในตอนนี้นะคะเอมมานูเอลมาครองมาไม้ไหนไปคุยเรื่องนี้กับคุณโสภณองค์การกันค่ะเอมมานูเอลมาครองก็มาแบบสไตล์เฮาเลียนเฮาเลียนอีกแล้วแสงแล้วก็อยากเป็นผู้นำยุโรปแทนโอลาฟโชสซึ่งเป็นผู้นำเยอรมันที่ดูแล้วอยู่ในสภาพลำบากแล้วก็ไม่ค่อยมีบารมีเท่าไหร่นักมาครองนี่เราจะเห็นว่าเฮาเลียนตลอดไม่จะอ้างว่าจะส่งทหารไปช่วยยูเครนรบจะส่งนั่นนี่โน่นไปให้ยูเครนรบนะคำพูดของมาครองนี่ก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากว่าต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินนะพูดให้ตัวเองได้ยินใช่ก็ประเภทว่ามีปากก็พูดไปแล้วก็ให้ดูว่าตัวเองนั่นมีความกล้าหาญ อย่างนั้นเป็นต้นนะเพราะมีความขัดแย้งในตัวเองหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าจู่ๆก็จะส่งทหารไปยูเครนก็ทำให้คนในนาโต้เนี่ยชาตินาโต้โดยเฉพาะเยอรมนียั่วมากว่าจะลากยุโรปเข้าสู่สงครามหรือถ้าหากว่ามาครองอยากส่งทหารฝรั่งเศสไปก็เชิญเลยไม่เคยว่าแต่ว่าการที่ส่งรถถังไปทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นาโต้ต้องการให้ช่วยเหลือยูเครนคำพูดของมาครองที่บอกว่าเราจะต้องไม่ใช่รัฐเมืองขึ้นหรือรัฐบริวารของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ก็ถ้าจะมองไปก็คือว่าเขาคาดหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งเพราะโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ไว้แล้วว่าจะถอนตัวจากนาโต้ถ้าหากว่าแต่รัฐของนาโต้เนี่ยไม่ใช้เงินงบประมาณถึง 2% ของ GDP เพื่องบป้องกันประเทศหลายประเทศก็ไม่ได้ใช้เงินมากขนาดนี้ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ตอนที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ก็ยั่วขึ้นมาและครั้งนี้เนี่ยมาครองเองก็คงอยากจะต้องการจะเป็นผู้นำของยุโรปแทนโอลาฟโชซึ่งง่อยเปรี้ยเต็มทีแล้วค่ะและคำพูดของมาครองที่บอกว่าเราควรจะเป็นอิสระไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นน่ะเป็นคำพูดของแองเกลาเมอร์เคิลที่พูดหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ยุโรปตอนนั้นน่ะมาเคิลบอกว่าจากนี้ไปเราจะคิดหวังพึ่งเพื่อนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้อีกแล้วนะฉะนั้นมาครองก็เพียงแค่ย้อนคำพูดหรือว่าสะท้อนคำพูดของแองเกลาเมอร์เคิลก่อนที่โอลาฟโชจะมาแทนแค่นั้นเองแต่คนก็มองบอกว่าเอ๊ะที่มาครองพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่ายุโรปต้องผลิตอาวุธเองนะอย่าไปหวังพึ่งอาวุธจากอเมริกานะเอ๊ะจะต้องการช่วยเหลือบริษัทผู้ผลิตอาวุธของฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะฝรั่งเศสก็ผลิตอาวุธเก่งนะจรวดเอ็กโซเซ่นี่ถือมีชื่อเสียงโด่งดังมากเครื่องบินมิราชนะแล้วก็บริษัทผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่เช่นแอโรสปาซิอัลนี่ก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงโด่งดังฝรั่งเศสถือเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธที่ชั้นนำของโลกประเทศหนึ่งนะครับทีนี้คนก็มองกันว่าเอ๊ะมาไม้นี้มาไม้ไหนพูดตำนองว่าถ้าเกิดไม่รีบตัดสินใจเดี๋ยวยุโรปสภาพยุโรปเนี่ยจะถึงจุดจบใช่คือจบก็หมายความว่าทุกอย่างต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ อาวุธก็ไม่มีพระสงฆ์ให้ยูเครนหมดแล้วนะ ถ้าจะหวังซื้อจากอเมริกาหนึ่งก็คิดราคาแพงสองยุโรปควรจะผลิตอาวุธเป็นฐานดีกว่าเพราะแต่ละประเทศก็ผลิตอาวุธเองเยอรมนีก็มีอังกฤษก็มีอิตาลีก็มีบริษัทผลิตอาวุธที่มีชื่อเสียงอยู่หลายบริษัทนะออสเตรียปืนกล็อกนี่ก็มาจากออสเตรียเป็นผู้ที่คิดขึ้นมาใช่ไหมครับก็ต้องต่อสู้เบลเยียมก็มีปืนหลายอย่างอิตาลีก็มีปืนลูกซองเบนเนลลี่ที่ดังมากนะฝรั่งเศสก็มีอาวุธต่างๆจรวดหลายๆอย่างที่สามารถใช้ได้แต่ที่สำคัญคือว่าก่อนหน้านี้มาครองเองก็แสดงการหิวแสงเฮาเลียนบอกว่าเราควรจะปลดเดลเลียนเออร์ซูล่าวอนเดลเลียนได้แล้วนะประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งชีนี่ก็เฮาเลียนหิวแสงไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นขวาเหมือนกันเป็นขวาแล้วก็เป็นสิ่งที่หิวแสงชอบไปพอเรามีปัญหาที่ไหนชอบไปปรากฏตัวที่นั่นเช่นไปอิสราเอลที่เป็นต้นนะหาเสียงหิวแสงวอนเดอร์เลเยนก็ไม่ต่างจากเยนสโตเทนเบิร์กซึ่งเป็นเลขาธิการนาโต้ด้านฝ่ายทหารอันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมก็มาครองก็ไม่ชอบใจอยากจะให้มาริโอดากนีอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเนี่ย
ไปเป็นแทนมากกว่าเพราะเก่งทั้งด้านแล้วก็คือเคยเป็นอดีตผู้การธนาคารกลางยุโรปด้วยใช่ไหมแต่วอนเดอร์เยนนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีซึ่งแองเกลาเมอร์เคิลไม่ชอบขี้หน้าอ๋อไม่ถูกกันไม่ถูกกันก็เลยส่งมาเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งนางนี่ก็หาเสียงหิวแสงเอาใจหวังจะเป็นเลขาธิการนาโต้คนต่อไปด้วยนะโอ้นะเป็นสายเหี่ยวนะคุณพี่สายเหี่ยวแต่เหี่ยวมันเหี่ยวไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะมีแต่พูดเจ้อแจ้วแต่ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นักคนอังกฤษก็ไม่ชอบที่มาจะมาเป็นคนอังกฤษไม่เอาเลยแล้วยังเป็นเลขาธิการนาโต้ไม่เอานะเขาจะส่งคนอังกฤษไปเป็นเองนั่นว่านั่นนะก็ต้องดูว่ามาครองครั้งนี้เนี่ยคำประกาศเนี่ยว่าจะเอาอย่างไรกันแน่เพราะว่าคำประกาศที่ว่าจะส่งทหารตอนนี้เขาบอกจะส่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคไปช่วยยูเครนแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าส่งทหารไปช่วยถูกรัสเซียบอมตายหมดนะแล้วส่งทหารแต่งเครื่องแบบยูเครนไปรบก็รัสเซียฆ่าตายหมดฉะนั้นเนี่ยมาครองเองก็ต้องหาหนทางที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นผู้นำของยุโรปเพราะตัวเองจะต้องเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งอีก3ปีข้างหน้านี้แล้วจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือตอนที่ไปเจรจากับทางด้านของปูตินปูตินก็ไม่ให้ราคาเลยปูตินก็ไม่ให้ราคาแต่ว่าชอบไปอ้างว่าสนิทกับปูตินตอนหลังมาตั้งตัวเป็นตัวแข็งกร้าวกับปูตินก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าคนไม่อยากคบอ่ะนะคนไม่อยากคบเพราะพูดไปแล้วเอาหน้าคนเดียวบอกว่าเราต้องช่วยยูเครนนะต้องช่วยอาวุธยูเครนนะฝรั่งเศสจะส่งทหารไปคือเอาหน้านะแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไม่ทำตามเพราะทุกวันนี้เขาอาจจะบอกถือว่าฝรั่งเศสแข็งแกร่งเพราะว่ามีพลังงานโดยใช้ระบบนิวเคลียร์นะลงปริฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเยอรมันเลิกไปแล้วและกำลังจะฟื้นฟูใหม่และสร้างใหม่ตอนนี้ครับไปใช้ถ่านหินเพราะไม่มีก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแล้วคือตั้งแต่ไม่มีพลังงานจากรัสเซียนี่ต้องหาทางพึ่งตัวเองใช่แต่ว่าฝรั่งเศสได้เปรียบหน่อยเพราะว่ายังมีพลังงานนิวเคลียร์อยู่ใช่ไหมก็เลยใช้อยู่แต่นั่นแหละก็ต้องดูต่อไปว่าการที่มาครองทำอย่างเงี้ยเป็นการหาเสียงเพื่อการเมืองตัวเองด้วยเพราะว่ายุโรปกำลังจะไปทางขวาใช่ไหมส่วนมาครองนี่อยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ไรท์เนี่ยอยู่ตรงกลางกลางคือเหยียบเสื้อสองแขนมากนั่นแหละอยู่ตรงกลางเนี่ยไปไหนใครชนะก็เข้าร่วมด้วยอีกเป็นต้นแล้วก็อาจเป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีราคาแล้วเพราะว่าความคิดใหม่ก็ไม่ใครจะมีนอกจากว่าทำตัวเป็นพ่อสายบัวจ่อไปจ่อมาแค่นั้นเองนะก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่ประกาศว่าจะต้องไม่พึ่งความอเมริกาเนี่ยจะมีคำตอบจากอเมริกาโจไบเดนจะหมั่นไส้หรือเปล่าหรือไม่มีเวลาหมั่นไส้เพราะโจไบเดนตอนนี้ก็หาเสียงเหมือนกันเลือกตั้งแล้วหาเสียงเหมือนกันเสียงเหมือนกันนะก็ต้องพึ่งพายุโรปเหมือนกันเพราะว่าสงครามยูเครนนี่อเมริกาจะแพ้ไม่ได้และถ้าหลอกให้ทหารฝรั่งเศสไปตายก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอเมริกาและประเทศอื่นด้วยครับฉะนั้นดูมาครองว่าต่อไปนี้จะมีบทบาทใหม่หิวแสงเฮาเลียนอย่างไรแค่ไหนครับ